คุณเคยถามตัวเองไหมว่าชีวิตที่มีค่าคืออะไรผู้หญิงคนนี้ชื่อต้อยจนผัวทิ้งนี่คิตตี้บ้านแตกนี่แม็กโปลิโอเนี่ยโตขี้ขโมยเด็กทุกคนมีแม่คนเดียวกันแม่ต้อยคนที่เก็บเด็กพวกนี้มาเลี้ยงอยู่ได้ไม่เกิน2ปีแต่เธอบอกว่าโชคดีจัง2ปีทำอะไรได้อีกเยอะเธอสอนเด็กๆว่าชีวิตที่มีค่าไม่ใช่ชีวิตที่ร่ำรวยมีเกียรติหรืออายุยืนแต่ชีวิตที่มีค่าคือชีวิตที่ตัวเราเป็นคนมีคุณค่าและทำให้ชีวิตคนอื่นมีค่า